ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านจะมีสมาธิจิตที่แน่วแน่เวลาทำอะไรมักจะมีความตั้งใจจริงและมีความเพียรพยายามจนกว่ากิจการนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปทั้งนี้เนื่องมาจากการฝึกสมาธิจิตและการดำรงกิจการงานในชาติภพที่ผ่านมาอันส่งผลต่อเนื่องมาถึงชาติภพปัจจุบันวันนี้จะได้กล่าวถึงหลักธรรมที่ทำให้เกิดฤทธิ์อำนาจสำหรับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือกันนะครับอิทธิบาท4เป็นธรรมที่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ในภาษาสันสกฤตใช้คำว่าฤทธิบาท4การจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดต้องมีธรรมทั้ง4นี้จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้กล่าวคือฉันทะคือความชอบความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือจิตที่มุ่งมั่นและวิมังสาก็คือการคิดวิเคราะห์จิตที่มุ่งมั่นหรือจิตตะจะทำให้มีพลังซึ่งทั้งฉันทะวิริยะและจิตตะต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวช่วยแต่วิมังสาต้องอาศัยสติเท่านั้นการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไม่ใช่องค์ประกอบทั้งหมดของความสำเร็จคนที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำมากมายแต่ชีวิตก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าทั้งนี้แม้จะมีความชอบมีความเพียรอย่างแรงกล้าประกอบกับจิตที่มุ่งมั่นแต่หากขาดการวิเคราะห์ทั้งฉันทะวิริยะและจิตตะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเปรียบได้กับนักกีฬาที่มีความชื่นชอบกีฬาชนิดนั้นเพียรพยายามฝึกซ้อมและตั้งจิตอย่างมุ่งมั่นแต่เมื่อลงแข่งจริงกลับไม่ประสบความสำเร็จเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาดวิมังสาหรือการคิดวิเคราะห์ซึ่งในด้านการกีฬานั้นจะยกหน้าที่วิมังสาให้แก่โค้ชดังนั้นโค้ชจึงจำเป็นสำหรับความสำเร็จไม่ว่านักกีฬาคนนั้นจะมีพรสวรรค์ขนาดไหนถ้าขาดโค้ชที่ดีในที่สุดก็จะพ่ายแพ้ต่อการแข่งขันไม่เฉพาะวงการกีฬาความสำเร็จในทุกสาขาล้วนต้องการฝ่ายวิเคราะห์เล่าปี่ในสามก๊กสามารถประสบความสำเร็จได้เท่านี้ถ้าขาดผงเบ้งฉันใดธุรกิจก็ไม่สามารถยิ่งใหญ่และขาดที่ปรึกษาอันชาญฉลาดฉันนั้นการตำหนิวิจารณ์ก็เป็นการช่วยวิเคราะห์เพิ่มพลังวิมังสาดังนั้นจงถือเอาว่าการวิจารณ์เป็นครูคนที่ตำหนิเราคือคนที่รักเราผู้ที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองหรือผู้ที่มีพลังแห่งวิมังสาสูงจงมองจุดบกพร่องอย่างตรงไปตรงมาและพยายามวิเคราะห์แก้ไขแน่นอนคนอื่นย่อมเห็นจุดบกพร่องชัดเจนกว่าเพราะอยู่นอกวงอยู่ที่ว่าเขาจะบอกหรือไม่ถ้าบอกแสดงว่าเขาหวังดีจงขอบคุณที่มาช่วยเพิ่มพลังแห่งอิทธิบาท4อย่างไรก็ดีการติมี2ชนิดคือติเพื่อก่อกับติเพื่อทำลายจงพิจารณาว่าจุดประสงค์คืออะไรถ้าเป็นการติเพื่อทำลายจะมาจากการมองลบคิดลบเข้าทำนองติเรือทั้งโกรนหรือมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอาจเกิดจากเขามีส่วนได้เสียหรือเกิดอคติอิจฉาริษยาดังนั้นอย่าไปใส่ใจเพราะจะกลับกลายเป็นตัวมาสกัดฉันทะวิริยะของคุณเช่นเดียวกับการชื่นชมถ้าเป็นการชื่นชมจากใจจริงจะเป็นการเพิ่มฉันทะและวิริยะแต่ถ้าเป็นการชมแบบไม่จริงใจจะเป็นการทำลายพลังแห่งวิมังสา
พราะคุณจะมองไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองและถ้ายิ่งหลงระเริงกับคำชมอิทธิฤทธิ์และความสำเร็จจะลดลงนอกจากนั้นการให้คำปรึกษาก็คือวิมังสาอย่างหนึ่งผู้มีประสบการณ์จะมองเห็นจุดอ่อนจุดด้อยหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ชัดเจนว่าจุดอ่อนของคุณนั้นคืออะไรดังนั้นการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่บางครั้งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นการทบทวนในใจก็เป็นการสร้างพลังแห่งอิทธิบาท4อีกวิธีหนึ่งเพราะขณะที่จินตนาการทบทวนข้อมูลอยู่ภายในใจนั้นพลังแห่งจิตที่มุ่งมั่นและการวิเคราะห์จะเกิดขึ้นและฝังลึกลงไปกลายเป็นความรู้สึกได้ง่ายกว่าการทบทวนโดยใช้ข้อมูลภายนอกที่ผ่านทางตาหูเพราะจิตใต้สำนึกชอบภาพในจินตนาการมากกว่าซึ่งมนุษย์เท่านั้นที่สามารถจินตนาการได้ดังนั้นจิตตะและวิมังสาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์ชนิดอื่นๆเมื่อมีจิตที่มุ่งมั่นมีความเพียรก็จะตามมาและเนื่องจากวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นกรรมปัจจุบันส่วนฉันทะเป็นกรรมเก่าสัตว์เดรัจฉานจะมีเพียงฉันทะเท่านั้นสัตว์เหล่านี้จึงเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมโดยเฉพาะต่างจากมนุษย์ที่สามารถฝืนกรรมได้ด้วยวิริยะจิตตะและวิมังสาครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้แนวทางในการนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและนำไปสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ